พระเจ้าดีตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะพี่น้องคะจะพยายามกระตุ้นนะคะด้วยเสียงที่ดังๆเพราะว่าเช้านี้เป็นบรรยากาศที่เรียกว่าน่าหลับนะคะฝนตกโปรยๆนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันใหม่ที่เราทั้งหลายได้มานมัสการพระเจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่9้า เราเหลือกันอีก3เดือนใช่ไหมคะจะสิ้นปีแล้วเหนื่อยกันไหมคะขอบคุณพระเจ้านะคะแม้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนำเราผ่านพน้นแต่ละวันได้ด้วยกําลังที่มาจากพระเจ้านะคะพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะปรากฏในสรุดีบทที่121ข้อหถึงข้อที่8นะคะ ที่ไม่ให้ผู้น่าอ่านอยากจะให้พี่น้องมีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันโอเคค่ะเราอ่านด้วยกันนะคะหนึ่งสองสาข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า หรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระยาเวจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระยาเวจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดอามนพี่น้องคะหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือพระเจ้าผู้อารักขาในประเทศบราซิลเนี่ยได้มีการสร้างรูปปั้นพระเยซู นะคะกดสไลด์ต่อไปเนาะรูปปั้นนี้ชื่อว่ากริ t โตเรเดโตนะคะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะรูปปั้นนี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาในความสูง30เมตรกว้าง38เมตรและมีน้ำหนักถึง635ตันตั้งอยู่บนสูงสุดของยอดเขาเกอร์โกวาดูนะคะอยู่ในประเทศบราซิลถือเป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และถูกจัดเป็นเจสิ่งมา,าศจรร์นะคะรูปปั้นนี้ไม่ว่าชาวบราซิลนะคะจะอยู่ที่ไหนเขาจะเห็นพระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะเมื่อเขามองดูที่ยอดเขาเขาจะพบพระเยซูคริสต์อยู่ที่นั่นนี่จึงเป็นเครื่องที่เตือนใจพวกเขานะคะว่าไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนพระเยซูคริสต์ เหมือนเป็นแสนลษณ์ที่ว่าพระเยซูคริสต์จะอารักขาชีวิตของเขาและเป็นความอุ่นใจแก่ชีวิตของเขาว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดทําอะไรกลางวันหรือกลางคืนพระเยซูคริสต์นั้นจะอารักขาชีวิตของเขาเช่นเดียวกันในเมืองไทยไม่มีหรือหลายๆประเทศที่ไม่มีไม่ได้แปลว่าพระเยซูคริสต์จะไม่อารักขาเรานะคะแต่หัวใจสําคัญก็คือเราทั้งหลายจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เราพึ่งพาเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่จิตใจของเรา พระหัตถ์ของพระองค์ปกป้องคุ้มครองและอารักขาชีวิตของเราพระธรรมสดุดีบทที่121นะคะที่เราได้อ่านเนี่ยเขียนเพื่อให้เราทั้งหลายเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นถึงความรักของพระเจ้าและการปกป้องจากพระเจ้าผู้เขียนนะคะได้เขียนเป็นบทเพลงที่ชาวอิสราเอลเนี่ยร้องในขณะเดินทางไปอย่างพระวิหารเพื่อที่จะนมัสการพร,าพระเจ้าประจำปีที่กรุงเยรูซาเลม็ม พี่น้องรู้ไหมคะว่าเส้นทางที่เขากําลังจะเดินไปเนี่ยเป็นเส้นทางที่ไม่ได้สบายเหมือนปัจจุบันนะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มียนานพาหนะใช้เท้าลุ้นๆแล้วก็ใช้ม้าในการเคลื่อนของสภาพอากาศที่ร้อนในช่วงเช้าและหนาวเหน็บในช่วงเย็นและยิ่งมากกว่านั้นพี่น้องนอกจาก อันตรายในเรื่องของสภาพอากาศแล้วเขายังต้องระมัดระวังตัวนะคะอันตรายที่อาจจะมาจากมนุษย์นะคะในการถูกปล้นสมัยก่อนเนี่ยการถูกปล้นเนี่ยไปว่าเล่นเพราะฉะนั้นเวลาที่คนอิสราเอลหรือใครก็ตามเวลาที่เขาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะไปกันเป็นกองนะคะเป็นกองทัพหรือเป็นขบวนใหญ่ๆเพื่อที่เขาจะปลอดภัยจากการถูกปล้นแม้กระทั่งอันตรายจากสัตว์ป่าก็มีเพราะฉะนั้น ในเส้นทางที่ไม่ปลอดภัยพวกเขาได้ร้องเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันว่าไม่ว่าพวกเขาจะเดินทางไปที่ใดนะคะไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนในระหว่างทางที่ยาวไกลและไร้ซึ่งความปลอดภัยเขามีพระเจ้าผู้ทรงอารักขาชีวิตของเขาเมื่อเขามองดูที่ภูเขาภูเขานะคะในพระคัมภีร์เนี่ยหลายครั้งหมายถึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่หมายถึง การประทับของพระเจ้าเป็นที่นมาสก,การพระเจ้าและขนาดของภูเขาที่ใหญ่เนี่ยทำให้เป็นสัญลักษณ์ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นชาวอิสราเอลเนี่ยในเวลาที่เขาเดินทางเขาจึงรู้สึกมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยเพราะวันนี้พระเจ้าได้ทรงอารักขาชีวิตของเขาจนกว่าจะไปถึงปลายทางนั่นเองพี่น้องคะชีวิตของเราก็ไม่ได้แตกต่างจากชาวอิสราเอล เส้นทางนี้เราเดินอาจจะยาวไกลและบางครั้งไร้ซึ่งความปลอดภัยแต่อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอยากให้เรามั่นใจเหมือนชนชาติอิสราเอลว่าเขามีพระเจ้าเป็นผู้อารักขาชีวิตของเขาในเช้าวันนี้นะคะข้าพเจ้าจะแบ่งปันในสรีบทที่121นี่ยจะแบ่งออกเป็นสองประการประการที่หนึ่งจะพูดถึงว่าเหตุผลที่พระเจ้าสามารถอารักขาชีวิตของเราและสองพระเจ้า อรารักขาชีวิตของเราอย่างไรประการที่หนึ่งนะคะเหตุผลที่พระเจ้าสามารถที่จะอรารักขาชีวิตของเรานะคะเหตุผลที่พระเจ้าสามารถอรารักขาชีวิตของเราในข้อหนึ่งถึงสองผู้เขียนนะคะได้เริ่มต้นโดยการตั้งคำถามว่าเมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากที่ไหนและในข้อสองผู้เขียนก็ได้ตอบตนเองว่า ความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกเวลาที่เราจะพึ่งพาใครสักคนที่จะให้ช่วยเหลือเราคุณสมบัติที่เราเลือกนะคะเขาจะต้องเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถในเรื่องนั้นเขาจะต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้เขาจะต้องเป็นคนที่วางใจได้และเราก็เชื่อว่า เมื่อเราขอแล้วขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วเขาจะสามารถช่วยเราจนสำเร็จนั่นเองตัวอย่างเช่นพี่น้องคะถ้าอยากขอความช่วยเหลือใครสักคนที่จะให้ช่วยทำกับข้าวระหว่างอาจารย์ฝ้ายกับอาจารย์ลี่เนี่ยพี่น้องจะขอความช่วยเหลือจากใครคะเป็นคำถามเดียวที่ไม่กล้าถามเด็กละวีนะคะ <laughs> เป็นคําถามที่ไม่กล้าถามเด็กแล้ววิลี่พบเพราะว่าเขาจะตอบโดยทันทีหรือว่าเขาจะไปหาอาจารย์ฝ่ายหลังจากที่เจอไข่เจียวชาโคคุลี่ไปนะคะเขาก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือในเรื่องของการทํากับข้าวเลยเราจะขอความช่วยเหลือจากคนที่มีความสามารถในเรื่องนั้นใช่ไหมคะแม้ขนาดมนุษย์ด้วยกันน่ะเรายังวางใจและไว้ใจในความสามารถเล็กๆน,น้อยๆของเขา แต่นี่คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์เราจะไม่มั่นใจหรือเราจะไม่ขอาการปกป้องจากพระองค์หรือเราจะไม่เชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระองค์หรือผู้เขียนนะคะจึงบอกว่าผู้ที่เขาขอความช่วยเหลือผู้ที่เขาขอการปกป้องเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหน กลับย้อนไปดูที่พระธรรมปฐมกาลนะคะเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราจะเห็นถึงฤทธเดชอํานาจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงสัพพัญญูมีฤทธอํานาจมีความสามารถที่ไม่ขีดจํากัดมีพระองค์ทรงมีฤทธเดชนะคะเมื่อพระองค์ตรัสทุกสิ่งก็เป็นไปได้พระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นเบื้องปลายความสามารถของพระองค์เนี่ยไม่ถูกจํากัดเพราะฉะนั้น ไม่ควรที่เราจะวางใจในฤทธเดชอำนาจใดที่น้อยไปกว่านี้อีกแล้วอยากยกตัวอย่างความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะที่ปรากฏในพระคัมภีร์ให้พี่น้องได้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนเมื่ออิสราเอลนะคะออกจากอียิปต์ในขณะที่พวกเขาเดินทางนะคะฟาโรก็เกิดเปลี่ยนใจและให้กองทัพทหารเนี่ยออกไปจับพวกเขากลับมา ในระหว่างทางนะคะอิสราเอลก็กลัวหวาดกลัวข้างหน้าก็เป็นทะเลที่กว้างใหญ่ข้างหลังก็เป็นกองทัพของอียิปต์ที่จะนำพวกเขากลับไปเป็นเชลยอีกครั้งหนึ่งในท่ามกลางความกลัวนั้นเขาก็ได้ร้องกับโมเสสโมเสสก็ทูลกับพระเจ้าและพระเจ้าก็บอกกับพวกเขาว่าไม่ต้องกลัวมีความเชื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ และพระองค์ก็ได้ทรงทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือพระองค์ทรงให้ทะเลนั้นแยกออกจากกันพระองค์ทรงทำให้ทะเลนั้นแยกออกจากกันพี่น้องคะถ้าเป็นความสามารถของมนุษย์หรือว่าถ้าเป็นเพียงแค่สายตาที่เรามองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากและเป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงกระทําให้เป็นไปได้มีนับประวัติศาสตร์ค้นหาร่องรอยประวัติศาสตร์ในเรื่องนี้แล้วก็อัศจรรย์ใจนะคะจนยากที่จะเชื่อว่าคนสองล้านคนข้ามทะเลที่มีความลึก800เมตรไกลกว่า18กิโลเมตรพร้อมกับการไล่ติดตามของกองทัพฟาโลถึง2 0 0 0 0คันที่ถูกทำลายอยู่ใต้ท้องทะเลพระเจ้าทำได้เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่วันนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องว่า เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในเวลานี้เรื่องใดก็ตามที่เรากำลังเผชิญอยู่พระเจ้าทรงสามารถที่จะนำเราให้สำเร็จได้ไม่ใหญ่เกินไปสำหรับกำลังของพระเจ้าสิ่งที่เราควรทำคือเราต้องสแสวงหาการช่วยเหลือจากพระผู้สร้างสรรพสิ่งเราจะต้องแสวงหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นั่นเองวันนี้นะคะพี่น้อง ขอให้เราเชื่อและไม่จำกัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเรื่องใดในเวลานี้ที่เรากำลังเผชิญไม่เกินกำลังของพระเจ้าอเมนไหมคะอเมนเรื่องใดที่เรากำลังเผชิญไม่เกินกำลังของพระเจ้าที่จะช่วยเราในทุกๆสถานการณ์บางครั้งเรารู้สึกว่าไม่มีทางออกให้กับเราทุกประตูปิดแต่เชื่อไหมคะในพระเจ้ามีทางออกให้กับเราเสมอในพระเจ้าจะมีประตูบานหนึ่งที่เปิดออกให้กับเราเสมอเพราะฉะนั้น อย่าจํากัดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพียงสายตาของเราที่มองเท่านั้นเพราะอะไรเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้นะคะในลูกาบทที่หข้อที่37จึงบอกว่าเพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้บอกกับตัวเองค่ะเพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทําไม่ได้นะคะนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี่คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า และเป็นเหตุผลพอไหมคะในวันนี้ที่เราจะให้พระเจ้านั้นอารักขาชีวิตของเราพอไหมคะพี่น้องพอเพราะพระองค์ยิ่งใหญ่และอารักขาชีวิตของเราได้นะคะและในข้อต่อไปเราจะมาดูกันว่าลักษณะการอารักขาของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร ลักษณะการอารักขาของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรนะคะในข้อที่สามถึงแปดนั้นจะได้พูดถึงการอารักขาของพระเจ้าลักษณะการอารักขาของพระเจ้านอกจากความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วนอกจากริดเดตอํานาจของพระเจ้าแล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่าพระเจ้านั้นจะอารักขาเราในทุกรูปแบบในประการที่สองนะคะเราจะมาดูลักษณะการอารักขาของพระเจ้า เวลาที่เราไปซื้อบ้านหรือว่าเราจะไปซื้อบ้านตามหมู่บ้านจัดสรรความปลอดภัย er คือหัวใจสําคัญในการที่เราจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือไม่ซื้อใช่ไหมคะทุกครั้งที่เราไปเยี่ยมสมาชิกเราด่านแรกที่เราจะเจอคือความปลอดภัยระบบความปลอดภัยหมู่บ้านไหนที่เรารู้สึกว่าความปลอดภัยแน่นหนาเราก็จะรู้สึกดีนะคะเราก็ขอบคุณพระเจ้าเออหมู่บ้านนี้เราก็จะชมกันหมู่บ้านนี้ความปลอดภัยดีเนาะยามดูแลดีเราจะ ความปลอดภัยจึงเป็นหัวข้อหลักในการอีกหัวข้อหนึ่งที่เราคิดว่าจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้อนะคะหมู่บ้านนี้มีระบบความปลอดภัยยังไงหมู่บ้านนี้มียามเฝ้า24ชั่วโมงไหมหมู่บ้านนี้นะคะวิธีการป้องกันนะคะหรือว่าทําให้ผู้ที่มาอยู่เนี่ยรู้สึกปลอดภัยเนี่ยเขาทําอย่างไรบางหมู่บ้านเนี่ยจะต้องติดสติกเกอร์ถึงจะเข้าออกได้บางหมู่บ้านถ้าอย่างเราผู้รับใช้ไปเยี่ยมเนี่ยจะต้องแลกบัตร พที่จะเข้าไปเยี่ยมสมาชิกได้แม้จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและเรารู้สึกว่ามันหลายขั้นตอนแต่เป็นขั้นตอนที่เราพึงพอใจแต่เป็นขั้นตอนที่เรายินดีที่จะให้มันยุ่งยากเพราะอะไรคะเพราะนั้นแสดงถึงความปลอดภัยที่เราจะได้รับหลังจากที่เราย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้พี่น้องคะถ้าเช่นนั้นในความปลอดภัยที่ในความปลอดภัยของมนุษย์ ในระบบความปลอดภัยของมนุษย์เรายังมีความมั่นใจขนาดนั้นเลยอะ่ะแล้วกับพระเจ้าล่ะเรามั่นใจได้ไหมว่าพระองค์จะปกป้องและอารักขาชีวิตของเราพระธรรมสดุดีตอนนี้นะคะเน้นคําว่าอารักขาถึงหครั้งความหมายคําว่าอารักขาหมายถึงการป้องกันดูแลคุ้มครองและการเน้นย้ําถึง6ครั้งนั้นแสดงว่า พระเจ้าจะปกป้องจะอารักขาและจะช่วยเหลือเราในทุกรูปแบบนั่นเองเรามาดูกันนะคะว่าพระเจ้าลักษณะาการอารักขาของพระเจ้าและการดูแลของพระเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะในข้อในหนึ่งะคะก็คือพระเจ้าจะอารักขาการดำเนินชีวิตของเราในทุกเวลาและในทุกสถานการณ์พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป เท้าที่ผู้เขียนกำลังเขียนและสื่อนั้นหมายถึงการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของเราทุกย่างก้าวของเราในแต่ละวันพระเจ้าทรงอารักขาและดูแลเราเสมอทุกการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะในทุกสถานการณ์แม้ว่าเราจะเผชิญกับสถานการณ์ใดก็ตามพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะอารักขา ชีวิตของเราเสมอเปรียบเทียบกับยามที่เรามั่นใจเขายังมีเขาเรียกว่าเขาเียมีเวลาในการเปลี่ยนกะใช่ไหมคะเพราะด้วยกําลังความจํากัดของแรงของกําลังของเขาแต่พระเจ้าไม่ต้องเปลี่ยนยามกับใครเลยเพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่พระองค์ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยความสามารถหรือกําลัง แต่พระองค์สามารถที่จะดูแลชีวิตของเราได้ตลอดเวลาพระคัมภีร์ตอนนี้จึงบอกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เคลิ้มหลับไปไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราแสดงว่าอะไรแสดงว่าทุกเวลาพระเจ้าสามารถอารักขาชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักสิ่งที่เราควรทําคือการที่เราจะต้องพึ่งพาพระเจ้านั่นเองพึ่งพาฤทธิเดชของพระเจ้าพึ่งพาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้สร้าง ความจริงอย่างหนึ่งในชีวิตของเรานะคะเส้นทางที่เราดําเนินไปไม่มีใครที่จะพบแต่ความสุขมีบ้างที่เราจะมีความทุกข์มีบ้างที่เราต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสถานการณ์รอบข้างที่ไม่แน่นอนอย่างเช่นวันนี้นะคะเมื่อวานยังแดดร้อนอยู่เลยวันนี้ฝนตกแล้วและพี่น้องเชื่อไหมคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยแดดจะร้อนละนี่คือความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นที่อยู่รอบข้างตัวของเรา และหลายๆครั้งเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราไม่สามารถที่จะพึ่งกำลังของเราได้เสมอเราไม่สามารถที่จะพึ่งกำลังจากคนรอบข้างเพราะเขามีกำลังที่จำกัดนั่นคือความความเป็นมนุษย์นั่นเองแต่เราสามารถที่จะพึ่งกำลังจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งกำลังนั่นเองอาจารย์ปอลเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ท่านได้เป็นพยานว่าท่านน่ยเป็นคนหนึ่งที่เผชิญกับชีวิตในทุกรูปแบบ ในการประกาศข่าวประเสริฐน,นะคะท่านเจอกับการถูกคมเหงท่านเจอกับหรืออับปางมีทุกข์มีสุขแต่ท่านค้นพบความจริงอย่างหนึ่งว่าผู้ที่เป็นกำลังให้กับท่านผู้ที่เป็นแรงให้กับท่านนั้นก็คือพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังเราพี่น้องคะฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13จึงบอกกับเราว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าอาเมนไหมคะ อเมนบอกคนข้างๆนะคะพระเจ้าเสริมกำลังท่านอาเมนพระเจ้าเป็นแหล่งกำลังที่เราจะต้องพึ่งพาและไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับสิ่งใดให้เราพึ่งพากำลังจากพระเจ้านะคะพี่น้องคะเมื่อเราอ่อนแอพระเจ้าจะเสริมกำลังเรา เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกโดดเดี่ยวและกลัวพระองค์สัญญาว่าเราจะอยู่กับเจ้าอย่ากลัวเลยเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกเหนื่อยพระองค์บอกกับเราว่าจงมาหาเราเราจะให้เจ้าหายเหนื่อยและเป็นสุขนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้านี่เป็นความจริงของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องช่รักจึงอยากจะหนุนใจเราว่าให้เราสแสวงการพึ่งพาจากพระเจ้าพระเจ้าเพียงผู้เดียวที่เราจะสามารถพึ่งพา และพี่น้องเชื่อไหมคะว่าไม่มีอะไรที่ใหญ่เกินไปสำหรับพระเจ้าและไม่มีอะไรที่เล็กเกินกว่าเล็กเกินไปที่พระเจ้าจะไม่สนใจพระเจ้าใส่ใจเราทุกคนพระเจ้าดูแลเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเ,องเล็กน้อยในชีวิตของเราพระเจ้าไม่เคยเมินเฉยต่อคำอธิษฐานของเราเลยนี่คือความจริงเมื่อเราร้องทูลกับพระเจ้าเราหมดแรงเราหมดกำลงัง เราแสว่งหาการพึ่งพาจากพระเจ้าพระองค์พร้อมที่จะเป็นกําลังพระองค์พร้อมที่จะเติมกําลังให้กับเราเพราะฉะนั้นจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงฤทธเดชพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกอย่างที่2นะคะลักษณะการอารักขาของพระเจ้านอกจากอย่างแรกก็คือพระองค์ทรงอารักขาชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตของเราทุกเวลาทุกสถานาการณ์ อย่างที่สองก็คือพระเจ้าจะอารักขาจากสิ่งที่เป็นอันตรายพระเจ้าจะอารักขาจากสิ่งที่อันตรายในข้อ7บอกว่าพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้พ้นพยานตรายทั้งสิน้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคนที่นี่มีลูกและในฐานะที่เราเป็นพ่อหรือแม่หรืออากงอมาม่าเราจะทำทุกวิถีทางให้ลูกของเรานั้นปลอดภัย ใช่ไหมคะเราจะมีเราจะหาระบบความปลอดภยัยเราจะค้นคิดระบบความปลอดภัยเพื่อปกป้องและป้องกันให้ลูกของเราปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายเช่นเดียวกันเมื่อวันนี้เรารับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยเราเปลี่ยนสถานะเป็นลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระบิดา พระองค์จะปกป้องและคุ้มครองเราและพระองค์จะทรงทําทุกวิถีทางให้เราปลอดภัยจากสิ่งที่อันตรายแม้กระทั่งสิ่งที่เราทูลขอก็ตามบางครั้งเราทูลขอบางอย่างแต่ถ้าพระเจ้าทรงมองว่าเป็นสิ่งที่อันตรายกับชีวิตของเรา พระองค์จะไม่ประทานให้กับเราพระเยซูคริสต์จึงบอกว่าในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขอนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งที่ดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์ขนาดเราที่เป็นมนุษย์เรายัง ปกป้องเรายัางให้สิ่งที่ดีกับลูกๆของเราและพระเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงยิ่งใหญ่จะไม่ดูแลและปกป้องเราจากอันตรายหรือกษัตริย์ดาวิดนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์การปกป้องจากพระเจ้าตลอดท่านปลอดภัยจากน้ำมือของศัตรูตลอดเช่นดาวิดสามารถชนะโกลิอัตได้ดาวิดชนะคนอเมเลกที่มาปล้นได้เพราะฉะนั้น ประสบการณ์นี้จึงทําให้ดาวิดเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าประสบการณ์การอารักขาของพระเจ้านั้นทําให้ดาวิดรู้สึกปลอดภัยท่านจึงได้ถ่ายทอดความรู้สึกนี้นะคะในสรดีบทที่ 25: ข้อ4ถึง6ที่ได้กล่าวไว้ว่า,วาแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับข้าพระองค์คาถาและทันพระกรขอ,ของพระองค์นั้นแล้วลมข้าพระองค์ดาวิดกำลังบอกว่า ไม่กลัวอะไรแล้วนะคะถ้าเป็นภาษาเราคือไม่กลัวอะไรละพระเจ้าปกป้องพระเจ้าดูแลพระเจ้าไม่เพียงเป็นผู้อนกาขายในชีวิตของเราแต่เป็นผู้ที่ปกป้องเราจากสิ่งที่อันตรายตอนเรียมเทศนนานะคะก็พอเตรียมหัวข้อน,นี้ก็นึกถึงเต่าขึ้นมามีใครเลี้ยงเต่าไหมคะที่นี่เต่าเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานและเต่าเนี่ย มันมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เป็นลักษณะพิเศษของมันก็คือมันมีอะไรคะมันมีกระดองกระดองที่แข็งนะคะเวลาที่มันเจอกับศัตรูเนี่ยมันจะทำไมคะหดตัวหดตัวเองเข้าไปที่กระดองเพราะอะไรเพราะมันมั่นใจในกระดองที่แข็งแกร่งว่าจะปกป้องมันจากศัตรูได้จะปกป้องมันจากสิ่งที่อันตรายได้มันก็ทำให้พระเจ้าคิดว่าเราเนี่ย มีสิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ากระดองเต่านั่นก็คือพระเจ้าทําไมเราจึงไม่เรียนรู้ที่จะมั่นใจหรือวางใจในการดูแลของพระเจ้าพี่น้องคะวันนี้นะคะขอให้เราวางใจในการอารักขาของพระเจ้าที่จะทำให้เราปลอดภัยจากสิ่งอันตรายและข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็เชื่อจาก จากการอะไรรู้ไหมคะจากการที่ทุกครั้งที่เราจะเดินทางไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามเราจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะปกป้องเราในการเดินทางไปและกลับอย่างปลอดภัยและจะหนุนใจพี่น้องว่าขอให้ความมั่นใจนี้ยังคงอยู่ในชีวิตของเรามั่นใจและวางใจว่าพระเจ้าจะอารักขาชีวิตของเราให้ปลอดภัยจากอันตรายนั่นเอง วางใจในพระเจ้านะคะวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าวางใจว่าวันนี้พรุ่งนี้พระเจ้าจะปกป้องเราให้ปลอดภัยจากสิ่งที่อันตรายนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักและหลายครั้งเนี่ยบางครั้งเรามีประสบการณ์ที่เป็นห่วงคนที่เรารักพ่อหรือแม่เนี่ยอาจจะเป็นห่วงลูกแต่เราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะ ดูแลเขาได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะปกป้องเขาได้ตลอดเวลาแต่พระเจ้าสามารถที่จะดูแลเขาได้เราจึงวางใจให้พระเจ้านั้นดูแลลูกหรือคนที่เรารักให้ปลอดภัยนั่นเองวันหนุนใจพี่น้องว่าขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่หลีภัยในพระองค์วางใจในพระหัตถ์ของพระองค์วางใจในพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกอย่างแรกนะคะพึ่งพาในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพึ่งพาในการ ดำเนินชีวิตของเราอย่างที่สองก็คือวางใจให้พระเจ้าปกป้องเราให้ปลอดภัยจากสิ่งอันตรายและสามก็คือพระเจ้าจะอาราขาชีวิตของเราตลอดไปหนึ่พระเจ้าอาราขาการดำเนินชีวิตของเราตลอดเวลาสพระเจ้าจะอาราขาเราให้ปลอดภัยจากสิ่งอันตรายและสามก็คือพระเจ้าจะอาราขาชีวิตของเราตลอดไป เมื่อเช้าศาส,สนาจารย์ปฐมพรนะคะได้พูดคำหนึ่งว่าคนแต่ละวัยเนี่ยเขาเรียกว่าใช้ชีวิตของวันนั้นไม่เหมือนกันพี่น้องเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่มนุษย์กังวลมากที่สุดคือเป็นเรื่องของพรุ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของวันนี้เรากังวลกับพรุ่งนี้เราใช้ชีวิตของพรุ่งนี้เรากังวลแม้กระทั่งอนาคตที่จะเกิด แต่วันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าจะอารักขาชีวิตของเราตลอดไปเราจึงจะต้องมั่นใจในการดูแลของพระเจ้าข้อที่8นะคะได้บอกไว้ว่าพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิดนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์และเป็นคำอวยพรที่ผู้เขียนสดุดีเนี่ยกล่าวอวยพรแก่ประชากรและหนุนใจพวกเขาว่า พระเจ้านะคะตลอดเส้นทางที่พวกเขาเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยพระเจ้าจะอารักขาชีวิตของเขาพระเจ้าจะดูแลเขาตั้งแต่บัดนี้และสืบสืบไปเป็นนิดอิสราเอลมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนามาสการพระเจ้าเช่นเดียวกันเราทุกคนมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเราทุกคนมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตพระเจ้านะคะพระเจ้าเนี่ยไม่ได้สัญญาว่า เราจะไม่เจอปัญหาทุกครั้งที่เทศนาก็หนุนใจพี่น้องตลอดว่าชีวิตของคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่จะไม่เจอปัญหาเราเจอปัญหาเหมือนคนทั่วไปแต่สิ่งที่พิเศษในชีวิตของเราก็คือพระเจ้าจะไม่ปล่อยมือของเราเพราะองค์สัญญาว่าจะไม่มีวันปล่อยมือหรือทอดทิ้งให้เราเผชิญกับปัญหาเพียงลำพงังปัญหาของวันนี้ หรือแม้กระทั่งอนาคตรพระองค์ก็ยังทรงเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มกันอารขาขาคงของพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยจะดูแลเราตลอดไปเช่นเดียวกันเยเรมีบทที่29ข้อที่1 1นะคะจึงเป็นพระสัญญาของพระเจ้าพี่น้องเห็นไหมคะถ้าเห็นอยากจะขอพี่น้องอ่านพระคำตอนนี้ด้วยกันนะคะ1 2 3สา อเมนไหมคะใช้ชีวิตวันนี้ให้มีความสุขเหมือนอาจารย์อาทิตย์ก่อนที่เทศนาที่ท่านบอกว่าให้เรามีความสุขกับวันนี้พรุ่งนี้หรืออนาคตมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเราพระเจ้าจะทรงปกป้องคุ้มครองเราพระเจ้านามเราแล้วมาแล้วอย่างไรในอนาคตพระองค์ก็จะทรงนำเราเช่นเดิมพี่น้องคะพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก เป็นผู้ที่อารักขาชีวิตของเราและการอารักขาของพระองค์นั้นไม่ใช่บางเวลาแต่พระองค์อารักขาตลอดเวลาพระองค์ดูแลเราทุกย่างก้าวพระองค์ดูแลเราแม้กระทั่งสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่พระองค์อารักขาให้เราปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายพระองค์อารักขาชีวิตของเราตลอดไปสิ่งที่เราจะทําทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งคือหนึพึ่งพาสวางใจ และสามั่นใจทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะหนึ่งพึ่งพาสองวางใจสม,มั่นใจอยากจะให้เวลานี้นะคะที่เราจะมีโอกาสได้สงบใจนะคะขอบคุณพระเจ้าด้วยการและอยากจะให้บทเพลงนี้ที่จะเป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้อารักขาชีวิตของเราพระเจ้าเป็นผู้อารักขาชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิตของเรา ี่น้องคะบทเพลงนี้จะหนุนใจเราและเป็นเหมือนพระสัญญาของพระเจ้าที่จะย้ำเตือนเราว่าพระเจ้าอารักขาชีวิตของเราเราร้องเพลงนี้ด้วยกันนะคะความช่อเหลือกของเรามาจากพระเจ้า Yeah! พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นความช่วยเหลือของข้าพระองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแล้วความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายที่เป็นลูกของพระองค์มั่นใจในการอารักขา เรามั่นใจว่าพระเจ้าอารักขาชีวิตของเราตลอดเวลาในทุกสถานการณ์พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ปกป้องเราจากสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราและเป็นพระเจ้าที่ดูแลเรา ในอนาคตและสืบสืบไปแต่พระเจ้าขอให้เราทั้งหลายที่จะเป็นคนหนึ่งที่สแสวงหาการพึ่งพาจากพระเจ้าขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่วางใจในการดูแลของพระองค์และขอให้เราเป็นคนที่ยิ่งมั่นใจในทุกอย่างทุกก้าวเดินและทุกๆก,การดูแลของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดนำไรเช้าวันี้ที่เราทั้งหลายทุกคนจะมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นผู้อารักขาชีวิตของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนช่วยพรค่ะ